สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้จัดงานแถลงข่าวสงกรานต์วิถีไทยปลอดเหล้าปลอดภัยใช้น้ำน้อยในวันที่1เมษายนณพิพิธบางลำพูนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากอบการวัฒนวรางกูลและนายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักดิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสสส.รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆสำหรับการจัดงานแถลงข่าวสงกรานต์วิถีไทยปลอดเหล้าปลอดภัยใช้น้ำน้อยในครั้งนี้เพื่อต้องการรณรงค์ในช่วงสงกรานต์ให้ปลอดเหล้าและประหยัดในการใช้น้ำเล่นสงกรานต์และหันมาให้ความสำคัญกับวิถีไทยประเพณีสงกรานต์อย่างไทย